ค่ะสวัสดีค่ะหนุ่งหนิงนะคะจบการศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะตอนนี้ได้ติดปีกกับสายการบินเอมิเรตส์ค่ะหมวกสีแดงตอนช่วงที่เพิ่งเรียนจบอะค่ะก็ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเป็นแอร์สจ๊วตนะคะแล้วก็ได้มาเจอโพสต์จากทางสถาบันอาชีพค่ะมีบอกว่าจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปก็เลยสนใจค่ะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปมาค่ะตอนแรกจะเรียนคอร์ส Spread My Wing เลยค่ะก็คือเป็นคอร์สแอร์แต่ว่าหลังจากมาขอคำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาจากพี่ๆที่อาชีพเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เรียนคอร์ส Perfect Professional English ก่อนเพราะว่าคอร์สเนี้ยค่ะมันเป็นคอร์สที่เหมาะกับเราตรงที่เราเพิ่งจะเรียนจบแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานมากพอค่ะก็เลยลองเรียนคอร์สนี้ไปก่อนค่ะซึ่งรู้สึกว่าพอเรียนแล้วก็ช่วยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเรียนแค่5ครั้งค่ะแต่ว่าลดความตื่นเต้นของเราเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานได้เยอะเลยค่ะเรียนกับ Teacher Eddie ค่ะมาจาก UK เลยนะคะต่อมาก็เรียนคอร์ส Spread My Wing ค่ะคอร์สนี้จะเรียนกับพี่ตวงพี่บูแล้วก็ในคอร์สนะคะก็จะมีคุณครูพิเศษค่ะอย่างพี่ออมนะคะมาช่วยแนะนำการสอนแต่งหน้าให้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีคอร์ส Intensive ค่ะที่นักเรียนคอร์ส Spread My Wing เนี่ยสามารถเรียนได้ตลอดเลยสิ่งสำคัญสำหรับหนิงนะคะอย่างแรกก็คือความพยายามของตัวเราค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราไปเรียนคอร์สไม่ว่าจะเรียนที่ไหนเรียนกับใครนะคะก็คือวินัยของเราเป็นสิ่งสำคัญค่ะเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนทุกครั้งฟังในสิ่งที่คุณครูสอนหรือว่าฟังในสิ่งที่ติวเตอร์สอนเรานะคะแล้วก็ส่งการบ้านทุกครั้งค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีความฝันนะคะอยากติดปีกกับสายการบินที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักนะคะก็อยากให้ลองศึกษาหาข้อมูลค่ะอันดับแรกเลยก็คือทบทวนตัวเองนะคะว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนมีส่วนไหนที่เรายังต้องปรับปรุงมีส่วนไหนที่เรายังต้องพัฒนาค่ะแล้วก็ลองเข้ามาขอคำปรึกษากับพี่ๆอาชีพได้นะคะพี่ๆมีคำแนะนำดีๆแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้อย่างถูกต้องค่ะว่าเราควรเริ่มจากตรงไหนก่อนค่ะบ๊ายบายเมื่อกี้เห็นได้ยินคุยอะไรพูดภาษาอังกฤษอะไรกับน้องหมาด้วยล่ะหนิงเหรอคะก็คือตอนแรกที่เราแบบว่าสิ่งแวดล้อมเราอะค่ะไม่มีฝรั่งเลยไม่เจอใครเลยเราพูดไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษกับใครเราก็พูดกับน้องหมาเราค่ะน้องหมาที่บ้านค่ะพูดภาษาอังกฤษกับน้องหมาฟังก็ไม่รู้เรื่องค่ะแต่เรารู้เรื่อง